สวัสดีนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกฤษดาสุภวรรธนกุลนะครับวันนี้มาใน2ฐานะอีกเหมือนกันก็คือนักข่าวประชาไทยแล้วก็แอดมินเพจ Wandering Book ตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์อนุสรอุณโณครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็จริงๆอาจารย์ก็เป็นขอโทษด้วยผมจำชื่อไม่ได้อาจารย์แต่รู้ว่าคนสครับอาจารย์อะไรนะคนสย่อมาจากเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองครับอ่าฮะครับโอเควันนี้ที่เราจะมาคุยกับอาจารย์อนุสรก็คือเรื่องหนังสือเล่มนี้ครับไม่รู้มันขึ้นกลับด้านกันหรือเปล่าให้มันจบที่รุ่นเราให้มันจบที่รุ่นเราครับซึ่งอาจารย์อนุสรร่วมเขียนก็มีคณะร่วมด้วยอีก4คนนะครับก็มาชื่อเต็มๆว่าให้มันจบที่รุ่นเราขบวนการเยาวชนไทยในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัยซึ่งเราจะมาคุยกันว่าทำไมถึงทำเล่มนี้แล้วเนื้อหามันพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยนะครับอาจารย์ครับครับครับอ่ะผมถามเบื้องต้นก่อนครับอาจารย์ว่าอาจารย์และคณะเนี่ยต้องการค้นหาอะไรจากงานศึกษาชิ้นนี้ครับพวกเราเนี่ยก็สนใจนะฮะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นการเมืองมวลชนนะครับที่เป็นการเคลื่อนไหวบนถนนนะฮะมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าใส่เท้าความกลับไปนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยที่ชื่อว่านะฮะทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะฮะเป็นการศึกษานะครับอาจจะเรียกว่าเสื้อแดงก็ได้นะครับเป็นการพยายามที่จะอธิบายนะฮะว่าเสื้อแดงเป็นใครนะฮะมาจากไหนมันมีบริบททางเศรษฐกิจการเมืองอย่างไรนะครับที่นะฮะผลักดันให้คนเหล่านี้ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวนะครับในตอนนั้นเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะฮะหัวหน้าโครงการก็คืออาจารย์อภิชาติเศรษฐนฤมัยนะครับที่อยู่เศรษฐศาสตร์จุฬาแล้วก็ร่วมกับนะครับอาจารย์นิติภวัคพันธ์นะครับรัฐศาสตร์จุฬาปัจจุบันก็เกษียณแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ยุตินะครับที่อยู่สังคมวิทยามนุษยวิทยาเหมือนกับผมนะครับในตอนเวลานั้นเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศต้องเรียนจบกลับมาใหม่ๆแล้วก็ร่วมทีมก็เป็นชุดโครงการวิจัยย่อยในนั้นเนี่ยผมก็ไปศึกษานะครับภาคใต้คือทั้งหมดนะครับพยายามจะอธิบายว่าเครือแดงขยายตัวอย่างไรแต่ของผมเนี่ยจะอธิบายกลับกันว่าในท่ามกลางนะฮะสถานการณ์ที่เสื้อแดงขยายตัวอย่างกว้างขวางไปทั่วนะครับทุกภูมิภาคถ้าทั้งประเทศเนี่ยแต่ทำไมมันถึงไม่ขยายตัวในภาคใต้ผมจะอธิบายกลับกันซึ่งในชุดโครงการนั้นก็มีหลายโครงการย่อยนะฮะเยอะมากทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันตกแต่ว่าผมดูแลภาคใต้นะครับและหลังจากนั้นนะครับพอเราศึกษาตรงนี้ประมาณสักปีนะถ้าจำพ.ศ.ไม่ผิดก็จะแถว5455แถวนั้นนะครับแถวปี54ครับปี54เราศึกษาเพราะว่าจำได้ก็คือว่าตอนที่ช่วงเลือกตั้งนะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปี54ตอนนั้นที่ได้เข้ามาเนี่ยผมนะครับก็นะฮะอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยชาติศึกษาปี54นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอนะฮะหลังปี54ปี55นะครับภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วต่อมาพอปลายปี56ครับมันก็เกิดการชุมนุมของกปปส.นะฮะแล้วก็ลากถึงปี57พอหลังจากปี57เนี่ยพวกเราก็รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ผมก็เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมนะกับอาจารย์อภิชาตินะครับนะก็โครงการวิจัยขึ้นมาอันนั้นเนี่ยเราตั้งชื่อว่าการเมืองคนดีนะครับความคิดอัตลักษณ์และปฏิบัติการทางการเมืองของผู้สนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหรืออีกในหนึ่งก็คือกปปส.ฮะแต่ว่าเราก็พยายามจะอธิบายย้อนกลับไปจนไปถึงพันธมิตรนะครับก็จะเห็นได้ว่านะฮะก็ศึกษานะครับตั้งแต่นะฮะนะครับความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปลายทศวรรษ40ลากมาเรื่อยๆนะเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับกปปส.แล้วจบไปแล้วก็เขียนมาแล้วก็เสร็จสิ้นไปนะครับก็เป็นโครงการวิจัยแต่ทั้ง2ชิ้นก็ไม่ได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนะฮะแต่ว่าเป็นรายงานการวิจัยนะครับซึ่งก็เก็บสามารถจะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็มีชุดโครงการย่อยในนั้นเหมือนกันแต่ว่าพอชุดที่2ผมก็เป็นนะครับหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมกับอาจารย์พิชาติอย่างที่ว่าและทีนี้ฮะนะครับเราก็ติดตามทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องแล้วหลังจากปี57เนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่านะครับนะฮะตัวนักศึกษาครับเขานะฮะขยับขึ้นมาเพราะตอนที่เราศึกษาพวกเสื้อเหลืองเสื้อแดงรวมไปถึงกปปส.ฮะตัวแสดงหลักครับมันก็จะเป็นนะฮะถ้าเป็นเสื้อแดงนะฮะก็จะเป็นคนชั้นกลางระดับล่างใช่ไหมครับที่ยึดโยงตัวเองเข้ากับนะครับที่เรียกว่าชนชั้นนำใหม่นะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อเหลืองหรือกปปส.นะก็จะเป็นคนชั้นกลางนะครับในเมืองมีการศึกษาที่ยึดตัวเองกับสถาบันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากปี57เกิดรัฐประหารเป็นต้นมาฮะนะครับด้วยนะฮะคำสั่งนะครับคสช.ใช่ไหมมีพรกฉุกเฉินห้ามชุมนุม
นะครับตั้งแต่4คนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้นะครับมวลชนกึ่งจะตั้งในตอนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนปช.นะฮะที่ตอนนั้นจะปักหลักกันที่นะครับแถวนะครับถนนอักษะใช่มั้ยฮะรวมไปถึงกบพ.ส.นะครับก็เป็นอันที่จะต้องนะฮะสลายตัวไปโดยปริยายที่น่าสนใจคือว่าพอมันก็เลยเป็นเงื่อนไขให้ตัวนักศึกษาขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปะทุนะครับในปี63มันก็เลยสร้างความสนใจให้กับพวกเราฮะก็คือว่านะฮะอะไรที่ทำให้ตัวของนักศึกษาฮะนะครับหรือว่าเยาวชนนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นถูกปรามาสนะฮะว่านะครับไม่สนใจปัญหาสังคมประเทศชาติการเมืองเอาแต่นะครับสนใจเสื้อผ้าหน้าผมนะครับนะฮะเอาแต่นะครับสนใจแต่เรื่องส่วนตัวปลูกต้นไม้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นติ่งเกาหลีอย่างนี้เป็นต้นไม่สนใจเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอยู่ๆอ้าวทำไมเด็กที่ถูกปรามาสถึงลุกขึ้นมาอยู่แถวหน้านะฮะแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยหายไปตั้ง40ปีใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะการเมืองเสื้อสีก็เป็นเพียงแค่อาจจะเรียกว่านะฮะไม้ประดับถ้าเกิดพูดอย่างนั้นก็ได้เนาะเพราะเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นตัวเคลื่อนไหวหลักนะฮะถูกดึงขึ้นมานะฮะประกอบนะครับเพื่อสร้างความชอบธรรมนะครับให้กับนะฮะการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีแดงฮะต่างก็ใช้นะครับตัวของนักศึกษาในลักษณะเช่นนั้นทั้งสิ้นนะครับโดยตัวของนักศึกษาหรือว่าเยาวชนเองไม่ได้แบบมีนะครับบทบาทที่โดดเด่นหรือว่าสำคัญอะไรในการเคลื่อนไหวแต่ทีนี้มันเกิดอะไรนะฮะอะไรที่มันทำให้เด็กพวกนี้ฮะที่อยู่ก่อนหน้านะถูกปรามาสอย่างที่ว่าลุกขึ้นมาอยู่แถวหน้านะฮะแล้วก็แบบนะครับเคลื่อนไหวนะฮะเป็นนะครับอาจจะเรียกว่าทั่วทั้งประเทศเลยนะครับเราไปมีข้อมูลที่เราเห็นก็คือว่าเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงนะฮะพฤศจิกานะฮะ63เนี่ยนะครับเกิดการเคลื่อนไหว385ครั้งใน62จังหวัดเป็นอย่างน้อยแล้วก็จากกลุ่มทั้งหมด112กลุ่มเป็นอย่างต่ำนะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์นะฮะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเมืองไทยและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าถึงแม้คุณจะหายไปแล้วก็เทียบเคียงกับกระบวนการนักศึกษานะฮะตุลา16ใช่ไหมครับก่อนที่จะถูกสลายกันจนถึง19หายไปกว่า4ทศวรรษแล้วกลับมาใหม่อีกครั้งนึงแต่ก็ไม่ได้เหมือนกระบวนการนักศึกษาแบบเก่าอีกนะฮะไม่ใช่เหมือนช่วงนะฮะทศวรรษปลายทศวรรษ10นะครับนะฮะหรือว่าในปี16เนี่ยนะครับที่จะมีนะการจัดองค์กรนะครับที่มีศูนย์กลางใช่ไหมครับแล้วก็มีนะฮะไอการจัดความสัมพันธ์ในเชิงลดหลั่นลงมาอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่อันเนี้ยไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยแต่การรวมตัวกันแบบรวมและที่สำคัญสุดก็คือว่านะครับมันข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไปเทียบเคียงกับตอน14ตุลาเนี่ยนะฮะมันตรงกันข้ามเลยในช่วงเวลานั้นนะครับในการสู้นะฮะกับเผด็จการทหารนะครับตัวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็ไปอิงอาศัยกับสถาบันกษัตริย์นะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะฮะนะครับสัญลักษณ์ทั้งหลายแหล่ฮะที่ใช้การชุมนุมนะครับถ้าเราไปดูภาพที่ตัดออกไปนะแบบโดยที่บอกว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์14ตุลาเนี่ยการที่คุณเห็นนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยฮะเดินชูพระบรมสาธิสลักษณ์ครับนะฮะของกษัตริย์และราชินีในเวลานั้นบวกกับธงชาติไทยที่โบกสะบัดบนท้องถนนเนี่ยมันก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกไม่แตกต่างจากการชุมนุมของพันธมิตรรวมไปถึงกบพศเลยนะฮะนะครับเป็นความรู้สึกเหมือนกันเลยแล้วก็รวมไปถึงว่ามันเหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนเย็นใช่ไหมครับที่มีการนะเปิดประตูรั้วประตูวังนะครับต้อนรับนักศึกษาต้องให้ความช่วยเหลืออะไรก็ว่าไปแล้วก็สุดท้ายการนะฮะจบลงด้วยการไล่นะครับประเด็นการทหารออกไปนอกประเทศนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยนอกเหนือไปจากว่าไม่ได้อิงอาศัยนะครับสถาบันกลับตั้งคำถามแล้วก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปนะครับอย่างอาจจะเรียกว่านะฮะถึงรากถึงโคนเลยก็ว่าได้อะไรฮะที่จะทำให้สี่ทศวรรษไม่เคยโผล่จะอยู่โผล่ขึ้นมาแล้วเอ้าไม่เหมือนรุ่นพี่ก่อนหน้าอีกแล้วอีกซ้ำร้ายไปเรียกร้องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งต่างไปแบบเดินเชิงเหล่านี้ทั้งหมดนะครับก็เลยนำมาสู่ว่าทำไมเราถึงอยากจะศึกษากระบวนการนะฮะนักเรียนที่ศึกษาหรือว่าเยาวชนในปีทศวรรษในปี63เป็นต้นมาเนี่ยครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าสู่เนื้อหาของหนังสือนะครับอาจารย์อยากจะสปอยมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเผื่อสปอยมากไม่มีใครซื้อจะยุ่งโอเคครับผมถามอันนี้ครับรุ่นเราคำว่ารุ่นเราน่าจะเป็นคำสำคัญของหนังสือเล่มนี้รุ่นเราในที่นี้เนี่ยอาจารย์หมายถึงผมอ่านยังไม่จบนะครับอ่านได้บทที่2นิดๆเหมือนกับอาจารย์จะหมายถึงเยาวชนนิสิตนักศึกษาเท่านั้นใช่ไหมก็ไม่เชิงฮะโดยพื้นฐานนะครับผมก็เป็นนักเรียนมนุษยวิทยาฮะนะครับเวลาเราจะศึกษาใครนะฮะเราก็จะเริ่มต้นจากว่าเจ้าตัวครับเขาหมายความตัวเองว่าอะไรเขาหมายความการกระทำของเขาอย่างไรแล้วเราค่อยไล่ไปฮะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะนะครับมีแนวทาง
นะหรือว่ากรอบความคิดหรือว่าแนวคิดทฤษฎีอะไรที่จะช่วยให้เราเข้าใจพวกเขาผ่านในสิ่งที่เขาต้องการจะหมายความอย่างนั้นหรือไม่นะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปให้เป็นเช่นนั้นอันเนี้ยนะครับถ้าจะย้อนกลับไปเนาะนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าผมศึกษาตั้งแต่นะครับพวกเสื้อสีทั้งหลายแหละซึ่งถ้าเป็นเสื้อสีฮะเราจะเห็นค่อนข้างจะชัดก็คือแล้วเราก็ใช้นะคอนเซปต์เรื่องชนชั้นมาใช้ในการนะฮะศึกษาเพราะนะครับถ้าเกิดเราไปดูเสื้อแดงใช่ไหมครับก็คือว่าตัวเสื้อแดงนะฮะหมายความตัวเองเป็นไพร่นะกำลังทำสงครามระหว่างชนชั้นนะกับอำมาตย์ใช่ไหมครับซึ่งเป็นตัวแทนของอาจจะเรียกว่าชนนั้นนำจารีตในตอนเวลานั้นเราก็ใช้คอนเซปต์ชนชั้นในการศึกษาเนื่องจากว่าผู้นะฮะเคลื่อนไหวเข้าใจตรงนั้นแล้วเอาเข้าจริงแล้วมันก็สอดรับนะครับแล้วก็มันพอจะมีคล้ายๆเงื่อนไขทางวัตถุหรือว่าในเชิงประวัติศาสตร์บริบททางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจที่มันช่วยรองรับหรือว่าอธิบายนะครับในการใช้คอนเซปต์เรื่องชนชั้นตรงนั้นได้เพราะในแง่นั้นในตอนนั้นนะฮะเสื้อแดงก็ถูกหมายความว่าเป็นชนชั้นใหม่เป็นชนชั้นกลางล่างใช่ไหมครับที่ผุดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงนะระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งในเขตชนบทที่มันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางมันก่อให้เกิดนะครับคนชนชั้นใหม่ชนชั้นกลางล่างนะครับที่มีความมุ่งมั่นปรารถนานะฮะหรือว่าอยากจะจัดความสัมพันธ์ระหว่างนะครับผู้ปกครองกับตัวผู้ใต้ปกครองแบบใหม่ซึ่งมันไม่สามารถที่จะนะฮะใช้แบบเก่าได้ต่อไปอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสาเหตุที่ผมเลือกนะฮะศึกษาเรื่องรุ่นเนี่ยก็เพราะว่ามันเริ่มต้นมาจากนะครับคำประกาศเชิญชวนนะครับของนะฮะเริ่มต้นจากนะครับนะฮะสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสนท.นะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาปี61นะครับแต่ว่าเขาประกาศในวันที่16กรกฎาคม2563นะครับประกาศว่านะฮะนะครับบัดนี้นะเวลาของการอดทนนะครับต่อการขูดรีดนะครับต่อการกดขี่รวมไปถึงนะครับการปลูกฝังค่านิยมแบบที่ผิดเนี่ยนะฮะที่ดำเนินมากว่า80ปีเนี่ยนะครับกว่า80ปีเนี่ยมันจบสิ้นลงแล้วจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วก็นัดไปรวมตัวกันวันที่18กรกฎาคมนะครับ63ที่มหาวิทยาลัยประชาธิปไตยเช่นเดียวกันในวันรุ่งขึ้นนะฮะ17กรกฎาคม63เนี่ยเพจของเยาวชนปลดแอกหรือว่า Free Youth ก็ประกาศข้อความชักชวนในทำนองเดียวกันแล้วก็ลงท้ายให้มันว่าให้มันจบที่รุ่นเราเหมือนกันนะครับแล้ววันที่18กรกฎาคมก็เป็นการชุมนุมใช่ไหมครับโดยกลุ่ม Free Youth ซึ่งเป็นการลงถนนครั้งแรกใช่ไหมครับเป็นการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดหลังจากรัฐประหาร57เป็นต้นมาแล้วก็มีข้อเรียกร้อง3ข้อใช่ไหมครับเนาะก็คือนะครับหยุดคุกคามประชาชนยุบสภาแล้วก็นะฮะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับอันตรงส่วนเนี้ยเขาหมายความตัวเองเป็นรุ่นนะครับแล้วเขาก็มีคล้ายๆกับตั้งปณิธานว่านะอยากจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในรุ่นของพวกเขาพอเป็นเช่นนั้นปั๊บเนี่ยนะฮะผมก็เลยนะครับถ้างั้นเราไปดูซิว่านะครับไอ้คอนเซปต์เรื่องรุ่นนะครับที่ใช้ในการศึกษามันพอจะมีอะไรบ้างนะฮะก็ลองไปดูครับในทางมนุษยวิทยามันก็จะมีนะครับคอนเซปต์เรื่องรุ่นที่เขาใช้ในการศึกษาอยู่คือถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นคอนเซปต์ที่โดดเด่นเนาะนะครับคือในทางวิทยามันมีคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดอะไรค่อนข้างจะเยอะพอสมควรรุ่นเนี่ยนะเจเนอเรชันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบคล้ายๆกับว่าคอนเซปต์ที่เป็นที่นิยมหรือแบบว่าแบบตื่นตาตื่นใจที่ใครจะใช้อะไรกันเนื่องจากมันอาจจะแบบไม่ได้เล้าใจอะไรสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ดีครับเวลาไปศึกษาความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขามักจะนะครับดูที่รุ่นด้วยเพราะอะไรเพราะว่ารุ่นคนนะครับมันคล้ายๆกับว่าในรุ่นหนึ่งอ่ะมันจะมีประสบการณ์ร่วมนะครับไม่เหมือนกันมันอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมอยู่ภายใต้เงื่อนไขอยู่ในบริบทที่ไม่เหมือนกันคนในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะมันเจออย่างหนึ่งแล้วมันมีความคิดอย่างหนึ่งพอคนอีกรุ่นนึงมันเจออย่างขึ้นอีกอย่างซึ่งบางทีไอ้คนรุ่นก่อนหน้าอาจจะเห็นว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยนะครับมันนะฮะญาติย่องบูชาแต่รุ่นถัดมากลายเป็นเรื่องซีซ่าตำรานามใช่ไหมครับอย่างง่ายๆที่สุดแต่ตอนเนี้ยก็ดูง่ายๆก็คือว่าไอ้คำที่นะครับอาจจะเรียกว่าผู้ชายในสังคมไทยก็ได้เคยใช้ในอดีตใช่ไหมครับอาจจะเป็นแซวเอ่ยอะไรเอ่ยก็ตามแต่พอมาในสมัยนี้มันกลายเป็นอาชญากรรมไปเรียบร้อยแล้วอะฮะมันไม่สามารถจะยอมรับได้ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยแบบนะมันก็เลยศึกษาเวลามันจะดูความเปลี่ยนแปลงจะดูจากรุ่นและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะไปดูที่คือรุ่นมันมีหลายรุ่นนะฮะหลายช่วงวัยแต่เขามักจะไปดูในช่วงวัยที่เขาเรียกว่าเป็นวัยเยาว์อะฮะวัยเยาว์หนึ่งส่วนหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากคนกลุ่มนี้ครับจะมีคล้ายๆกับประสบการณ์กับไอ้สิ่งที่มันสดใหม่นะฮะนะครับในขณะที่คุณก่อนหน้าไม่มีแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นตัวรองรับการถ่ายโอนหรือการถ่ายส่งทอดหรือส่งผ่าน
ความคิดจินตนาการระบบคุณค่าโลกทัศน์ของคนรุ่นก่อนหน้าเพื่อให้มันอยู่ต่อไปฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยนะฮะก็เลยเป็นคล้ายๆกับจุดปะทะทั้งตัวเองก็เจอสิ่งใหม่แต่ขณะเดียวกันก็เจอสิ่งเก่าคนรุ่นเก่าก็พยายามจะให้ตัวเองอยู่กับมันด้วยมันก็เลยเป็นจุดที่เป็นแรงเสียดทานเกิดขึ้นสูงในงานศึกษาถ้าเกิดว่าศึกษาเรื่องรุ่นเนี่ยก็เลยมาดูในคนรุ่นเยาว์ไปโดยปริยายแต่อย่างไรก็ดีที่เราพบก็คือว่าถึงแม้ว่าคนรุ่นเยาว์เนี่ยครับมันจะมีนัยยะสำคัญในการศึกษาเรื่องรุ่นแต่เอาก็จริงแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีแค่คนช่วงวัยเดียวเพราะบางทีไอ้ประสบการณ์นะครับเนาะที่มันแบบมีร่วมกันเนี่ยนะครับมันข้ามรุ่นคนหรือช่วงวัยเช่นนะครับในเชิงชนชั้นอย่างเงี้ยนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นคนแก่คนนะฮะคนวัยทำงานหรือว่านะฮะคนเด็กระดับล่างเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์เดียวกันเนี่ยมันไม่จำกัดนะครับว่าคุณจะต้องเป็นคนช่วงวัยไหนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่เนี้ยนะครับหรือในเชิงของชาติกำเนิดในเชิงของชาติพันธุ์ในเชิงของเพศสภาวะอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะมันนะครับครอบคลุมกลุ่มคนนะครับที่กว้างกว่าคนวัยเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะมันคนที่มีประสบการณ์ร่วมกันเนี่ยมันแบบอาจจะแบบผ่านอัตลักษณ์ทางสังคมประเภทอื่นนะฮะที่แบบมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนะครับช่วงวัยเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษารุ่นคนนะฮะมันจึงจำกัดแค่ช่วงวัยเดียวไม่ได้นะครับมันจะต้องแบบกินความถึงคนที่อยู่ในช่วงวัยอื่นด้วยที่มีประสบการณ์ร่วมกันนั่นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองอันที่สองก็คือว่าแล้วมันก็มีคล้ายๆกับว่านะครับไอการอธิบายแบบนี้นะครับอย่างไรก็ดีคอนเซ็ปต์มันก็ยังอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากนะฮะซึ่งมันมีอยู่ครับส่วนใหญ่แล้วมันจะชี้เห็นถึงความสืบเนื่องเสียมากกว่าเราก็เลยจะต้องแบบมีคอนเซปต์อื่นๆที่พยายามจะชี้ให้เห็นนะฮะว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรท่ามกลางไอ้ความพยายามที่จะนะครับสร้างความสืบเนื่องนะฮะของสังคมผ่านสถาบันผ่านนะฮะตัวกฎหมายผ่านกลไกทั้งหลายแหละมันก็จะมีคอนเซปต์เกี่ยวกับไอ้เรื่องที่แบบนะฮะชนชั้นอะไรเงี้ยก็มาเกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะเป็นคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอำนาจนำที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ก็คือเฮเจโมนีใช่ไหมครับก็มาใช้แต่ว่าเราก็เน้นเฮเจโมนีในแง่ของนะฮะไม่ใช่ในส่วนของชนชั้นนำที่เขาใช้ในการที่รักษานะฮะว่านะครับเนื่องจากที่จะรักษาสถานะนำของเขาด้วยการอ้างว่านะฮะเขาสามารถจะดูแลผลประโยชน์ของชนชั้นอื่นได้ดีที่สุดนะฮะเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นปกครองเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นอื่นในเวลาเดียวกันซึ่งผมจะเติมต่อก็คือว่าและเพราะเหตุดังนั้นชนชั้นอื่นก็ต้องช่วยเขารักษาประโยชน์ด้วยเพราะถ้าหากว่าชนชั้นปกครองนะครับไม่สามารถจะดูแลประโยชน์ของตัวเองได้ก็จะไม่มีปัญญามาดูแลประโยชน์ของชนชั้นอื่นนะครับไปโดยปริยายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมจะเน้นในส่วนของที่เป็นสภาวะนำโต้กลับนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ากรัมชีจะคิดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะอธิบายฮะว่าชนชั้นปกครองนะครับนะฮะรักษาสถานะนำของตัวเองไว้ได้อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ดีมันถ้าเกิดว่าคนชั้นล่างนะครับต้องการจะปลดแอกตัวเองออกจากการครอบงำตัวนี้ก็จะต้องอาศัยนะครับนะครับไอ้คล้ายๆกับความคิดนำอันใหม่ที่เป็นตัวเลือกหรือว่าต่อต้านนะครับซึ่งผลิตโดยปัญญาชนอินทรีย์ของตัวเองฮะใช้ในการร้อยรัดเกาะเกี่ยวนะครับผู้คนเอาไว้ซึ่งตรงส่วนนี้นะครับผมเอามาใช้นะครับในงานผู้จะชี้เห็นว่านะคนที่มันต่างช่วงวัยนะครับนะมันสุกยึดโยงกันด้วยความคิดที่แบบมันโต้กลับตรงนี้ได้ยังไงตรงเนี้ยมันก็มาสอดรับกับนะครับไอ้ข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์ของเราอะฮะเพราะในผมใช้คอนเซปต์เรื่องรุ่นใน2ความหมายความหมายที่1ก็คือว่ามันหมายถึงคนหลายช่วงวัยที่เกาะเกี่ยวกันด้วยประสบการณ์ร่วมนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงปลายของยุคสมัยนะครับความไม่มั่นคงในชีวิตสถานการณ์โควิดนะการยุบพรรคความผันผวนทางการเมืองรวมไปถึงนะครับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากนะครับการถูกสลายการชุมนุมหรือการเห็นนะครับนะฮะสมัครพรรคพวกนะถูกทำร้ายจากการชุมนุมนี้เป็นต้นมันก่อให้เกิดสำนึกร่วมกันนะครับของคนนะครับหลากหลายช่วงวัยเพราะมันมีประสบการณ์ที่มันเจอนะความอยุติธรรมความโหดร้ายเนี่ยรวมกันขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องของเกาะเกี่ยวกันด้วยความคิดด้วยซึ่งมันถูกนะครับผลิตนะครับโดยนะฮะอาจจะเรียกว่าปัญญาชนนะครับของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งถ้าเป็นสมัยเสื้อแดงก็จะมีอย่างคุณณัฐวุฒิใช่ไหมครับอะไรเงี้ยพยายามจะสร้างนะครับชุดคำอธิบายขึ้นมาว่ามันเป็นสงครามระหว่างชนชั้นนะฮะระหว่างไพร่กับอำมาตย์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแม้กระทั่งระยะหลังเราก็จะมีนะครับนะฮะปัญญาชนนะครับของฝั่งนี้ที่นะครับสร้างชุดคำอธิบายขึ้นมาท้าทายหรือว่าตอบโต้กับตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับว่าใช้คอนเซปต์เรื่องรุ่น
แต่รุ่นไม่ได้หมายถึงคนช่วงวัยช่วงใดหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งคือไม่ได้หมายความเฉพาะเยาวชนแต่หมายถึงคนหลากหลายช่วงวัยที่ด้านหนึ่งมันเกาะเกี่ยวกับด้วยประสบการณ์นะครับร่วมกันอีกด้านหนึ่งเกาะเกี่ยวด้วยความคิดนะครับแล้วเราจะเห็นชัดขึ้นถึงคล้ายๆกับบทบาทนำนะครับของคนช่วงวัยอื่นโดยเฉพาะยิ่งคนช่วงวัยสูงกว่าหลังจากปีปลายปี63เป็นต้นมาเนี่ยที่การเคลื่อนไหวมันถูกสลายนะครับกลุ่มขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอีกต่อไปหรือว่านะฮะเยาวชนอยู่ในสภาวะตั้งรับนั่นก็ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีเราก็จะเห็นนะฮะคนช่วงวัยสูงกว่ามันเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดกิจกรรมใช่ไหมครับเราก็เห็นตั้งแต่คาร์ม็อบยืนหยุดขังรวมไปถึงนะกองทุนราษฎรประสงค์ครับผมงั้นคำถามต่อไปคงไม่ต้องถามมั้งอาจารย์ที่ผมส่งไปครับว่ามันก็มีคนหลากหลายช่วงวัยนับเป็นรุ่นเราด้วยหรือเปล่านะเพราะอาจารย์ตอบไปแล้วโอเคงั้นมาคำถามนี้ครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจอาจารย์แตะไปบ้างแล้วคือถ้านับจาก14 ตุลา 16เนี่ยจนถึง63เนี่ยมันก็เกือบครึ่งศตวรรษอะเกือบ50 ปี47 ปีได้ซึ่งเราก็ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรมากมายนะอาจารย์ค้นพบไหมครับว่าทำไมรุ่นเราที่อาจารย์อธิบายไปเนี่ยถึงออกมาในจังหวะนี้ครับมันมีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่ทำให้แบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอะมันต้องออกแล้วอะไรประมาณนั้นครับผมคิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในส่วนของเยาวชนนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้ความขัดแย้งหลักทางการเมืองไทยนะครับซึ่งมันมีใจกลางอยู่ที่นะฮะสถานะหรือว่าบทบาทของสถาบันกษัตริย์นะครับในสังคมไทยว่านะฮะควรจะอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นโจทย์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มที่เราจะเห็นนะฮะปลายมาตั้งแต่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นโจทย์หลักด้วยซ้ำไปเพราะว่าเวลาคุณอธิบายนะครับไอ้สงครามระหว่างชนชั้นของเสื้อแดงเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยแต่มันจะหนีอะไรไปไม่ได้เลยฮะนะครับต้องเหนือไปจากหมายถึงนะครับนะฮะตัวของนะฮะว่าสถานะของสถาบันกษัตริย์จะอยู่ตรงไหนอย่างไรในการเมืองไทยสมัยใหม่ใช่ไหมครับเพราะเราจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยนะฮะอ่านไอ้สิ่งที่ว่าจดหมายจากดินถึงฟ้าใช่ไหมครับเป็นการตัดพ้อด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจใช่ไหมครับว่านะฮะดินเรียกไปฟ้าก็ไม่เห็นนะครับแล้วก็แบบเหมือนกับว่านะฮะมีใจให้กับนะฮะลูกอีกคนหนึ่งต่างหากหรือแม้กระทั่งว่านะฮะคุณจตุพรพรหมพันธ์ใช่ไหมครับเนาะการรบลึกการชุมนุมในปี54หรือ55เนี่ยก็พูดถึงกระสุนพระราชทานอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลายกรณีแต่ว่าในกรณีของเสื้อแดงเนี่ยถึงแม้ว่าจะหมายความตัวเองเป็นนะความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนะครับเป็นสงครามระหว่างชนชั้นเนี่ยแต่ก็พูดแบบในเชิงที่แบบว่านะฮะแบบไม่ได้ตรงไปตรงมานะในช่วงแรกก็เป็นการตัดพ้อด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจพอช่วงหลังเนี่ยมันก็บวกไอ้คล้ายๆกับมิติของอารมณ์ความนะโกรธแค้นนะฮะคับแค้นนะฮะอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าอย่างที่เราเห็นก็คือถูกล้อมปราบใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ไปหมายความตรงนั้นเนี่ยทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะเราสนใจก็คือว่ามันห่างหายไป40 กว่าปีแล้วก็ถูกปรามาสแล้วจู่ๆทำไมมันอยู่ข้างหน้าแล้วพอมันอยู่ข้างหน้าปั๊บเอ้ามันไม่เหมือนพี่เลยใช่ไหมครับเนาะรุ่นพี่สมัยนักปจนเคลื่อนไหวในตอนนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนนิสิตศึกษาเนี่ยนะก็ไปอิงสถาบันเพราะในแง่หนึ่งก็คือว่าเขาเกิดมาในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นะครับไอ้ความขัดแย้งทางการเมืองหรือการเมืองเชื้อสีเนี่ยนะครับมันนะฮะนะครับปะทุขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเนี่ยคล้ายๆกับตัวของนะฮะสถาบันถึงแม้ว่าจะนะครับไม่นะฮะคล้ายๆกับว่าถูกตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาแต่มันก็มีนัยยะที่บ่งถึงนะครับอย่างต่อเนื่องเป็นเชิงสัญลักษณ์เป็นการเปรียบเปรยเลยก็ตามแต่นะฮะเรามีคำจำพวกรัฐประหาร2 ครั้งเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งว่าตัวของมวลชนเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาข้ออ้างที่เขาใช้นะครับในการสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหวก็คือเราจะสู้เพื่อในหลวงใช่ไหมครับคุณสนธิเนี่ยนะฮะลูกจีนกู้ชาติเราจะสู้เพื่อในหลวงอะไรเงี้ยมันเป็นการดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปลายทศวรรษ40แล้วเด็กเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นมาท่ามกลางตรงนี้คือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในฝากของเสื้อเหลืองก็อาจจะซึมซับไปโดยปริยายแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในภาคที่แบบว่านะฮะนะครับเสื้อแดงคุณก็จะไปอีกได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งแต่ไม่ว่าคุณจะได้ข้อมูลชุดไหนคุณอยู่ในช่วงเวลาที่นะครับกระบวนการที่ปลูกฝังนะครับนะความอาจจะเรียกว่าจงรักภักดีก็ได้นะครับต่อสถาบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่นิ่งสงบนะครับอีกต่อไปไม่เหมือนกับทศวรรษ30ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นภาวะโกลาหลเป็นภาวะที่มันถูกสั่นคลอนมันถูกท้าทายเต็มไปหมดเลย
มันไม่ใช่ช่วงเวลาของการมาปลูกฝังความซาบซึ้งอะไรแล้วนะมันเป็นช่วงเวลาของการตั้งคำถามซึ่งฝากนึงก็มีข้อมูลอย่างข้อมูลอย่างนึงเขาเติบโตมาภาพแบบนี้นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆและขนาดเดียวกันเนี่ยมันมีอาจจะเรียกว่าโลกของสื่อดิจิทัลก็ได้เพราะมันแบบไม่ได้เป็นการสื่อสารหรือว่านะครับส่งผ่านข้อมูลด้านเดียวทางเดียวอีกต่อไปใช่ไหมครับมันมีแหล่งของข้อมูลข่าวสารที่มันกระจายแล้วเด็กมันสามารถจะเข้าถึงได้เพียงแค่ปลายนิ้วอะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้มันเข้ามานะครับนั่นส่วนหนึ่งก็คือมันก็เลยทำให้นะครับไอ้ตัวที่เป็นใจกลางความขัดแย้งตรงนี้ฮะก็เด็กมันก็รับรู้มาแล้วมันก็ได้รับรู้มาบนฐานของข้อมูลที่กว้างนะครับก็หลากหลายไม่ได้มีด้านเดียวต่อไปขณะเดียวกันนะครับพร้อมขึ้นมานะฮะหลังจากที่ทำให้เขาขึ้นมาครับก็คือว่าในช่วงปี63ใช่ไหมครับจังหวะเขาเปิดปี57ก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้หนึ่งก็คือว่าด้วยความที่นะครับตัวของมวลชนกึ่งจัดตั้งฮะเหลืองแดงกับปปส.เนี่ยต้องสลายตัวไปโดยปริยายไม่มีใครลุกขึ้นมาก็ทำให้พวกเขาซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ไม้ประดับของเวทีฮะต้องขึ้นมาอยู่แถวหน้าหลังจากปี57นะครับในช่วงปี57เนี่ยเราจะเห็นกลุ่มนะครับถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยๆไม่ได้เป็นกับกระแสใหญ่เนาะคุณมีเช่นนะครับมีดาวดินนะครับเนาะมีโครงการมีกลุ่มของธรรมศาสตร์มีกลุ่มอะไรก็ว่าไปที่ตั้งชื่อในตอนนั้นรวมๆแล้วก็สั้นๆสปทอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ทำกิจการแบบว่านะฮะรำลึกครบรอบ1ปีนะครับถูกจับกลุ่มอะไรก็ว่าไปแต่มันก็ไม่ได้แบบนะครับเป็นกระแสใหญ่เด็กในตอนเวลานั้นเนี่ยนะครับเขายังเหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกว่ารัฐประหารเนี่ยครับเป็นปัญหาหรือว่าสร้างปัญหาให้กับชีวิตของพวกเขาสักเท่าไหร่เด็กโดยเฉลี่ยในตอนเวลานั้นก็ยังใช้ชีวิตแบบปกติฮะยังเสื้อผ้าหน้าผมยังเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นติ่งเกาหลีอยู่แล้วก็ไม่ได้อิงกับการเมืองอะไรเขาเริ่มที่จะรู้สึกว่ารัฐประหารเป็นปัญหาและจำเป็นจะต้องลุกขึ้นมานะฮะในการต่อต้านเท่าที่จับที่เป็นกระแสใหญ่ก็คือกรณีของการที่มีการห้ามการแชร์หรือมาถึงการฟังเพลงประเทศกูมีในตอนนั้นเนี่ยคือเอาก็จริงแล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับเป้าหมายของรัฐบาลคสช.หรือว่าเครือข่ายของคสช.ในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เล็งที่เยาวชนแต่เขาเล็งที่บรรดาพวกเสื้อแดงทั้งหลายแหละครับที่นะครับเขาแบบนะฮะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะแล้วต้องการแบบกดตรงนี้นั่นนะฮะไอแต่บังเอิญมันไปลุกล้ำไอชีวิตส่วนตัวไปลุกล้ำไอสิ่งที่เรียกว่านะฮะอิสระเสรีในการที่จะอยู่หนังฟังเพลงอ่ะซึ่งในสำหรับพวกเด็กที่รุ่นใหม่ที่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เขาหวงแหนที่สุดนะฮะไอ้ความอาจจะเรียกว่าความชอบและนิยมส่วนตัวจะดูหนังฟังเพลงเอ้ามึงมายุ่งอะไรกับกูเนี่ยแทนที่นะครับไอ้การห้ามปรามตรงนั้นเนี่ยจะทำให้ไอ้กระแสการฟังนะครับหายไปตรงกันข้ามเลยมันเหมือนกับเอาน้ำมันไปราดกองไฟปึ๊บเลยฮะจากเดิมทีวัน2วันแรกยอดฟังแค่หมื่นน่ะพอไอ้นั้นไปประกาศเท่านั้นยอดฟังเดือบล้านหรือ10ล้านเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยการเริ่มกลายเป็นกระแสใหญ่นะการต่อต้านครั้งแรกๆนะฮะที่เราจะเรียกว่าการต่อต้านแบบรวมหมู่เนี่ยก็คือผ่านไอ้ตรงเนี้ยนะครับขัดขืนนะฮะเป็นกระแสใหญ่มากที่เกิดขึ้นในตอนนั้นบวกเข้ากับเขาเห็นถึงด้วยความที่สื่อฮะมันหลายช่องทางเขาเห็นพฤติกรรมเหลวแหลกฮะของบรรดารัฐบาลคสช.ในตอนนั้นที่อ้างคุณงามความดีของตัวเองเข้ามานะครับขจัดนักการเมืองที่เขาบอกว่าเลวร้ายชั่วแบบทุจริตคอร์รัปชันอะไรก็ว่าไปรัฐธรรมนูญปราบโกงอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ต่างก็อาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำไปแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นก็แชร์กันแหลกลานใช่ไหมครับเป็นหัวข้อของการสนทนาของเด็กๆ เขาเห็นถึงความเหลวแหลกอะฮะทางศีลธรรมของไอ้บรรดาคนที่อ้างว่าเป็นคนดีนะฮะแล้วก็จะมายึดอำนาจเอาอะไรวะแล้วมาห้ามกูฟังนู่นนี่อีกอีกข้อหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่สื่อโซเชียลมีเดียนะครับมันขยายตัวกว้างขวางเราจึงเห็นนะครับไอ้การตั้งคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์สถาบันนะฮะก็เริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณมีนะครับเช่นในตอนนั้นที่ดังมากๆก็คือเทรนด์ Twitter ก็คือว่าในเรื่องของกระบวนเสด็จใช่ไหมครับกรณีที่อนุสาวรีย์ชัยนะที่มีรถพยาบาลกั้นอยู่แล้วก็ว่าไปแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของปิดเกาะอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วเราเห็นถึงการขยายตัวใน Royalist Marketplace อย่างเงี้ยเป็นต้นสื่อออนไลน์เนี่ยมันช่วยทำให้ไอ้ความไม่พอใจมันทั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเป็นที่ของการนะครับแสดงออกถึงความไม่พอใจความอึดอัดขัดข้องมันเริ่มกระต่อตรงนั้นอ่ะเต็มไปหมดเลยสื่อออนไลน์ก็เจอตรงนั้นนะครับจนกระทั่งว่าเมื่อมาถึงฟังก์ชันสุดท้ายก็คือว่าการที่นะครับศาลรัฐธรรมนูญใช่มั้ยครับคือเดิมทีเนี่ยเค้าเองอ่ะเป็นนิวโวเตอร์ก็รู้สึกผิดหวังอยู่แล้วนะฮะที่พรรคอนาคตใหม่ที่เขาเลือกเข้าไปเนี่ยนะครับเนาะไม่ได้เป็นคล้ายๆกับว่าแกนส่วนกำลังหลักในการตั้งรัฐบาลก็อกหังรอบนึงละแต่อย่างไรก็ดีนะที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายก็คือว่านะครับการที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ
มีคำวินิจฉัยว่าที่21กุมภาพันธ์63ใช่ไหมครับยุบพรรคอนาคตใหม่รวมไปถึงตัดสิทธิ์ทางการเมืองของนะครับผู้บริหารพรรคเป็นเวลา10ปีก็ทำให้นะฮะบรรดาเด็กๆซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่พอใจแล้วก็แสดงออกนะฮะในโลกออนไลน์นะฮะขยับมาสู่โลกออฟไลน์นะครับก็คือนะครับมีการนะครับออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าแฟลชม็อบในที่สุดใช่ไหมครับก็คือเริ่มตั้งแต่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตั้งแต่วันเย็นวันที่21เนาะก็เริ่มในแผ่นป้ายที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็วันที่23 24 25นะก็เริ่มนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจนไปถึงกลางเดือนมีนาคมก่อนหลังวันที่25ก่อนวันที่25เนี่ยนะครับในช่วงเวลานั้นประมาณ1เดือนนะครับก็มีนาเนาะจากกุมภาถึงมีนาเนี่ยก็กระจายไปทั่วแบบทั่วทุกภูมิภาคเลยในทุกมหาวิทยาลัยนะครับก็เยอะมากๆในตอนนั้นโทษทีไม่ใช่ทุกมหาลัยหมายถึงว่าเยอะมากๆนะครับที่เกิดขึ้นในตอนเวลานั้นนะครับที่เป็นแฟลชม็อบนะฮะแล้วก็หลังจากที่มันนะฮะคล้ายๆกับว่าหยุดไปช่วงหนึ่งเนื่องจากว่านะครับมันมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับแล้วตั้งแต่25มีนา63ที่มันประกาศสบคประกาศขึ้นมานะครับห้ามชุมนุมอะไรเงี้ยแต่พอมันมีอีกอันนึงที่ทำให้เขานะฮะจากที่เดิมทีเนี่ยนะฮะก็อยู่ในรั้วมหาลัยแล้วก็ทำแฟลชม็อบ1เดือนแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ที่นะครับการอุ้มหายคุณวันเฉลิมในต้นปีและกลางปีในเดือนกรกฎาหรือไงเนี่ยผมจำวันไม่ได้ชัดโทษทีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากรณีที่นะครับมีการพาตัวนะครับเยาวชน2คนคือไม้กับเพื่อนของเขาฮะนะที่ไปประท้วงคุณประยุทธ์นะครับเนาะแล้วก็หยิบไปนะครับอันนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้นะฮะนำมาสู่นะครับการที่สนท.รวมไปถึงนะเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูสนะฮะนัดนะครับลงถนนเป็นครั้งแรกตามที่มีเสียงเรียกร้องกันนี่เอ้ยโทษทีออกลงถนนครั้งแรกเพราะเดิมทีเนี่ยมันอยู่เฉพาะในรั้วมหาลัยมันยังไม่ลงถนนแล้ววันนี้เนี่ยนะครับ18กรกฎาคม63โดยการนัดของฟรียูสบวกกับสนท.ก็เป็นการลงถนนครั้งแรกแต่ก็น่าสนใจนะไอ้ลงถนนครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกร้องแค่3ข้อใช่ไหมครับก็คือนะฮะหยุดคุกคามประชาชนนะครับยุบสภาแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมสามข้อแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการพัฒนาข้อเรียกร้องมาเป็นระยะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งมันถูกนะฮะอาจจะเรียกว่า kick off ก็ได้แบบโยนก้อนหินถามทางเนี่ยโดยการปราศัยของอานนท์ใช่ไหมครับในการชุมนุมนะครับเสกคาถาประชาธิปไตยวันที่3สิงหาคม63ใช่ไหมครับที่แมคโดนัลด์ข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ไหมครับที่ตัวอานนท์เนี่ยพูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาเป็นครั้งแรกในงานนั้นใช่ไหมแล้วเป็นเหมือนกับนะฮะคิกออฟให้กับการชุมนุมของนะฮะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่จัดวันที่10สิงหาคม63นะครับที่ธรรมศาสตร์รังสิตก็มีการอ่านนะฮะข้อเรียกร้อง10ประการในการปฏิรูปสถาบันใช่มั้ยครับก่อนที่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะพัฒนาอยู่มาต่อเนื่องจนสุดท้ายก็เป็น1ใน3ข้อเรียกร้องหลักของคณะราษฎร2563นะครับที่ชุมนุมในวันที่14ตุลาคม63ก็คือมีประยุทธ์ลาออกนะครับเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับมันนะฮะโอเคในแง่หนึ่งก็ทะลุเพดานแล้วก็มันไม่มีใครเคยเรียกร้องมาก่อนแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามันกลายเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องที่มันยั่งยืนคงทนในบรรดาเด็กเรียนกลุ่มเยาวชนที่เคลื่อนไหวมากที่สุดละเพราะหลังจากการสลายการชุมนุมใช่ไหมครับก็มีกลุ่มต่างๆนะครับไปเคลื่อนไหวกันมีกลุ่มที่เป็นลักษณะจรยุทธ์นะครับเนาะเช่นกลุ่มอย่างทะลุวังก็จะเน้นในเรื่องของนะครับการทำโพใช่ไหมฮะให้คนมีแตะปัจจุบันนี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่และประเด็นที่กลุ่มเรื่องนี้ทำก็คือว่าประเด็นเกี่ยวกับนะฮะสถาบันกษัตริย์เป็นหลักเช่นเดียวกันนะฮะกลุ่มใหญ่ดังนั้นที่แยกตัวที่แตกตัวออกไปก็มารวมตัวกันแบบหลวมๆนะครับมีลุงมีใครเนี่ยนะมีพี่สมยศเนี่ยก็ตั้งกลุ่มที่ชื่อเรียกว่านะคณะรณรงค์ยกเลิกนะฮะกฎหมายอาญามาตรา112หรือเรียกย่อๆว่าคลย112นะครับซึ่งอันเนี้ยแล้วก็ยังดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เนี่ยรวบรวมรายชื่อได้แต่ก็ยังไม่ยื่นก็บอกว่าจะรอรัฐบาลใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยจะยื่นเข้าไปในการขอแก้112ซึ่งในตอนเนี้ยถ้าถามว่ามันส่งผลกระเทือนยังไงกระเทือนเยอะมากเราจะกระทั่งตอนนี้เป็นเงื่อนไขหลักใช่ไหมในการตั้งรัฐบาลเนี่ยครับเนี่ยมันขุดเหมือนกับตอนนั้นก็มาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วผมคิดว่าอย่างที่ผมก็ถามว่าเหมือนกับว่าเน้นเรื่องสถาบันกษัตริย์ก็อย่างที่หนึ่งก็คือว่ามันคงปฏิเสธไม่ได้อะฮะว่านะครับสาเหตุหลักของความขัดแย้งทางการเมืองไทยร่วมสมัยที่เราเผชิญอยู่ในห้วงเวลาเกือบ2ทศวรรษเนี่ยนะฮะมันเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์อย่างแยกไม่ออกอย่างที่บอกนะฮะเสื้อเหลืองเสื้อแดงคือการเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็นะครับพูดแต่ก็บ่ายเบี่ยงนะฮะไม่เชิงบ่ายเบี่ยงหมายถึงว่ายังไม่ได้ตรงไปตรงมาแล้วทีนี้พอเด็กเหล่านี้ก็ขึ้นมาเค้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน
จำเป็นจะต้องพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาแล้วถ้าเกิดไม่พูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะไม่มีทางแก้ปัญหาได้ประเทศนี้มันก็จะไม่สามารถหลุดไปจากวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองได้มันจำเป็นจะต้องเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยเหตุด้วยผลนะฮะด้วยผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่คนนี้ก็ได้เรียนรู้มามันก็เลยทำให้นะครับเขานะฮะก็เลยต่างไปจากนะครับขบวนการนักศึกษาในช่วง14ตุลา16นะฮะไปโดยปริยายอย่างที่บอกเพราะเขาได้เรียนรู้อะไรกันแล้วก็อย่างที่บอกไอ้ช่องทางของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็พื้นที่ในการเคลื่อนไหวฮะในสื่อดิจิตอลเนี่ยมันคู่ขนานกันไปกับนะครับอาจจะเรียกว่าโลกกายภาพโอเคเอางี้ครับอาจารย์พูดถึงฝ่ายเคลื่อนไหวฝ่ายที่เรียกว่ารุ่นเราละนี่ผมก็อยากรู้ครับเพราะว่าในหนังสืออันนี้อาจารย์ก็มีพูดถึงก็คือว่าแล้วพอมันมีการชุมนุมที่ขยายตัวไปทั่วประเทศแบบเนี้ยซึ่งโอ้ตอนนั้นก็ดูแบบว่ามีพลังอะนะการตอบสนองจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มชนชั้นนำและรัฐเนี่ยเป็นยังไงครับใช้กฎหมายเข้าไปจัดการอย่างที่เราก็รู้กันหรือว่ามันมีอะไรอย่างอื่นอีกมันมีบทน่าสนใจก็คือว่าเขาไม่ได้มองเด็กคือในแง่หนึ่งมันก็ดีตรงที่มันทำให้ไม่นำไปสู่การคล้ายๆกับสร้างความเกลียดชังถึงขนาดจะต้องฆ่ามันทิ้งไปเหมือนกับที่คุณสร้างภาพนักศึกษาสมัย6ตุลา19อ่ะฮะให้มันเกลียดให้มันกลัวแล้วก็ฆ่าแต่อันเนี้ยมันเป็นลักษณะของการปรามาสเป็นลักษณะของการมองว่าไอ้พวกนี้เป็นเด็กไม่รู้เท่าทันนักการเมืองนะฮะรวมไปถึงนะถูกปั่นโดยไอ้พวกบรรดาอาจารย์นักวิชาการทั้งหลายแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยสุดก็คือว่ามันวางอยู่บนโลกทัศน์ของผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนรู้อะไรมากกว่าไอ้พวกนี้แบบนะฮะมองอะไรตื้นๆอย่างที่บอกแล้วก็ถูกครอบงำแต่ถามว่าทำไมก็ถึงมองเช่นนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะมันมีความต่อเนื่องกันนะฮะอย่างที่เราคุยกันก็คือว่าประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยเอาก็จริงแล้วมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ในยุคของการเมืองเสื้อสีถูกไหมครับเพียงแต่ตอนนั้นไม่ได้พูดถึงตรงไปตรงมาแล้วพอเด็กมันทึ่งถึงตรงไปตรงมาปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้มันมีความเชื่อมต่อกันระหว่างคนรุ่นก่อนหน้ากับคนรุ่นนี้ไอ้พวกที่เห็นต่างนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือไอ้พวกก่อนหน้านี้แหละที่เมื่อก่อนมันไม่ยอมพูดตรงไปตรงมามันก็ส่งมาให้เด็กพวกนี้มาพูดต่อใช่มั้ยมันก็มองเส้นนั้นได้กับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าพวกนี้นะครับเขาเหมือนกับว่าใช้ระบบคุณค่านะครับแบบสังคมตามประเพณีคือผู้ใหญ่รู้มากกว่าเด็กแล้วก็จัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับเด็กเนี่ยในทำนองที่ว่านะฮะนะครับฉันรู้ดีไอ้พวกเองอ่ะไม่ค่อยรู้อะไรนะครับแล้วก็แบบนะแล้วก็เขามองว่าเด็กเขาไม่ได้มองว่าเด็กเลวร้ายนะถึงแม้ว่าบางคนจะรู้สึกว่าเด็กก้าวร้าวแต่ว่าไม่ได้ถึงระดับที่บอกว่าไอ้เด็กพวกนี้มันเลวร้ายยังไงเขาบอกว่าพวกนี้มันไร้เดียงสานะมันไร้เดียงสาจนไม่เท่าทันกับเล่ห์เหลี่ยมของนักการเมืองรวมไปถึงไอ้บรรดาครูบาอาจารย์ที่มันต้องการจะทำลายสถาบันกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งผ่านความคิดไปให้ไอ้พวกเด็กๆนี่ไปเคลื่อนไหวกันอาจารย์แล้วเยาวชนนิสิตนักศึกษาเขาตอบสนองกับไอ้คำประมาทนี้ยังไงครับเขาก็ตรงมันก็เลยกลายเป็นการประทะครั้งใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปดูเนี่ยง่ายที่สุดก็คือผมเมื่อก่อนนะตอนที่แบบมันมีการชุมนุมเข้มข้นอย่างเงี้ยมันบางเพจที่เขาถ่ายทอดสดใช่ไหมครับมันก็จะมีเพจที่เขาไลฟ์ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคอมเมนต์ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะด่ากันสามไปมาจำได้ก็คือว่ามันมีคำด่าที่แทนตัวสองกลุ่มคือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะด่าว่าไอ้พวกสามกีบใช่ไหมไอ้พวกกลุ่มนั้นก็มาถล่มก็ด่าสามกีบอย่างเงี้ยสามเนี้ยแล้วไอ้พวกเด็กๆมันก็ด่าว่าไอ้พวกสลิมแล้วก็ด่าว่าไอ้พวกแบบอะไรนะน้ำหมากเลอะแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นคือมันกลายเป็นเขาก็ปะทะกันนะนะเขาก็ปะทะกันไปมาครับก็ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดลาวาสอบอีกฝ่ายคือจะว่าอย่างไรดีอ่ะมันเป็นไปได้ยากมากในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่เราจะไปโน้มน้าวหรือว่าเปลี่ยนความคิดของฝั่งใดฝั่งหนึ่งด้วยข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งผมคิดว่าเราไปไกลกว่านั้นเยอะมากแล้วอะฮะเพราะแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างมีคล้ายๆกับว่านะฮะวิธีการจัดการกับข้อมูลนะครับแล้วก็แหล่งในการได้มาซึ่งข้อมูลที่นะฮะเอื้อต่อการจัดการตามที่เขาอยากจะจัดการนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นในลักษณะที่จะทำให้คล้ายๆกับว่าก็ต่างจะเชื่อในสิ่งที่เราพร้อมจะเชื่ออยู่แล้วเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆ
มันไม่มีพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนกันด้วยเหตุด้วยผลเรื่องข้อเท็จจริงอีกต่อไปมันส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นพื้นที่ของการปะทะอะฮะที่เราเห็นนะครับตอนนี้มันเป็นการปะทะกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ใช่เป็นการปะทะเพื่อจะฟังกันอะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลปั๊บมันก็จะเป็นในเรื่องของการอาจจะเรียกว่านะฮะลดทอนคุณค่าของอีกฝ่ายไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนอะฮะนะครับมันก็จะนะฮะจะถูกลดทอนคุณค่าได้กันทั้งคู่ฮะนะฝั่งหนึ่งก็จะเรียกว่าสลิมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเรียกว่าสามกีบใช่ไหมเราก็จะเห็นถึงนะการปะทะกันแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าถามว่ามันจะนำสังคมนี้ไปสู่อะไรผมคิดว่าในแง่หนึ่งก็คือว่าเราคงต้องคือในตอนนี้นะสภาวะการตอนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหน้าสิวหน้าขวานนะครับนะฮะฝุ่นยังตลบสังคมมันยังไม่สงบส่วนหนึ่งเป็นเพราะนะฮะไอการเมืองเลือกตั้งมันยังไม่นิ่งแต่ผมคิดว่าถ้าการเมืองเลือกตั้งมันเริ่มพอจะนิ่งเมื่อไหร่เนาะเราควรจะถึงจุดที่กลับมาคุยกันซึ่งตอนนี้ที่มันยุ่งเข้าไปใหญ่ก็คือว่ามันไม่ใช่คุยกันแค่สองฝ่ายแล้วมันไม่ได้คุยกันแค่สลิมกับสามกีบแล้วแต่ตอนนี้มันผลักกลายเป็นว่ามันต้องคุยกันระหว่างด้อมกับแบกแล้วอะใช่ไหมฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ในปีกหนึ่งอะแต่ตอนนี้มันแยกออกไปอีกแล้วอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสังคมไทยมันมาถึงจุดที่แบบว่านะครับความขัดแย้งมันกระจายตัวกว้างขวางมากนะครับแล้วไปผูกกับการเมืองเลือกตั้งนะครับแล้วผมคิดว่ามันก็คงต้องรอให้นะครับการเมืองเลือกตั้งมันนิ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกคนเหมือนกับว่าคนจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยนะฮะไปผูกตัวเองเข้ากับนะครับการเมืองเลือกตั้งแล้วก็พรรคการเมืองค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วมันก็ทำให้เราแทบไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกันแบบบนข้อเท็จจริงหรือด้วยเหตุด้วยผลเลยนะครับมันเป็นเรื่องนี้แล้วก็คือก็ต้องรอให้จังหวะนี้มันพ้นนะครับถามคำถามเฉยๆสักข้อหนึ่งครับอาจารย์ก็คือว่าอย่างตอน14ตุลาเนี่ยนักศึกษาออกมาปุ๊บเนี่ยถนอมประภาสนี่ต้องออกต้องหนีออกนอกประเทศไปเลยพลังของเยาวชนนิสิตนักศึกษาในยุคนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเพียงพอที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งไปแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งไปแล้วครับมันเป็นอีกแบบหนึ่งไปแล้วก็คือว่าคือในแง่หนึ่งเนี่ยพอมันไปเคลื่อนไหวในหลายมิติได้เนี่ยมันก็จะทำให้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในหลายอนาบริเวณมันไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นชัยชนะในสมรภูมิเดียวสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าถามว่าความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันคืออาจจะเรียกว่านะการช่วงชิงนะการนำได้ในพื้นที่อาจจะเรียกว่าโซเชียลมีเดียแล้วลงไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันลึกซึ้งกว้างขวางนะครับในมิติทางสังคมวัฒนธรรมในแง่ของนะฮะไอการคลองใจนะครับของสถาบันนะครับที่มีเหนือคนในสังคมซึ่งมันเปลี่ยนไปอย่างมโหฬารผมคิดอันนี้เป็นข้ออาจจะเรียกว่าเป็นผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของเยาวชนในปี63อย่างสำคัญมันไม่มีใครสามารถจะจินตนาการได้หรอกครับเมื่อ10ปีที่แล้วว่าในทุกวันนี้ฮะคนแทบทุกคนที่โรงหนังนะฮะจะไม่ยืนเมื่อมีการบรรเลงเพลงก่อนหน้านั้นถ้าพอเราพอจะจำกันได้ดีใช่ไหมครับในช่วงที่มีคนกระด้างกระเดื่องใหม่ๆเนี่ยนอกจากจะแบบถูกด่าถูกทำร้ายแล้วเนี่ยนะครับก็จะถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีด้วยกลายเป็นว่าในตอนนี้มันตรงกันข้ามเลยใช่ไหมครับนะครับกลายเป็นคนส่วนใหญ่ไม่ยืนเลยกระทั่งว่าคุณประยุทธ์เนี่ยจำเป็นจะต้องนะครับนะครับฝากนะครับไอ้บรรดานักศึกษาวปอของเขาว่านะฮะต่อให้ใครนะครับไม่ยืนขอให้คุณมีความกล้าหาญที่จะยืนซึ่งอันเนี้ยผมคิดเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากนะครับอันที่สองคือเราก็เห็นในกรณีของพระราชทานปริญญาบัตรใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งว่าการจัดโพทำโพของกลุ่มทะลุวังอย่างเงี้ยซึ่งนะครับหัวข้อก็จะเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์โดยตรงใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นว่าโดยไม่มีการเตรียมการเนาะประชาชนคนทั่วไปครับก็ต่างมาแปะสติ๊กเกอร์ในฟากนะครับที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับกับนะครับในส่วนของนะครับข้อเรียกร้องและจุดยืนของพวกนี้แต่ถามว่ามันจะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเกิดแบบลักษณะของ14ตุลาไหมไม่ละฮะเพราะว่าการเคลื่อนไหวมันมีหลายวิธีมันมีหลายช่องทางแล้วก็นะครับที่สำคัญก็คือว่ามันในตอนนี้ฮะถ้าถามในตอนนี้เนาะนะครับมันเหมือนกับมันไม่ได้สถานการณ์ที่มันตีบตันอะ
แต่มันเป็นเรื่องของการต่อรองกันภายใต้นะฮะกลไกของการเมืองแบบระบบรัฐสภาคือการตั้งรัฐบาลเนี่ยเนาะต่างได้เลือกตั้งมามันก็แบบโกเคสในคือไอเดียลี่เนี่ยไอพรรคอันดับหนึ่งมันควรจะได้ครับแต่เรารู้ดีถ้าเกิดว่าคุณไม่แลนสไลด์เนี่ยเนาะคุณก็ต้องไปหาพรรคพวกมาเต็มไปหมดซึ่งเป็นเรื่องปกติของกติกาประชาธิปไตยเราจะบอกยิ่งอะไรรัฐธรรมนูญ60ที่มันเขียนเนี่ยมันดันให้สวมาอย่างนี้อีกเนี่ยกติกามันเขียนแบบเนี้ยนะครับแล้วเราก็เลือกที่จะเล่นภายใต้กติกานี้แล้วนะมันก็รู้ถึงข้อจำกัดของมันนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็เลยทำให้คล้ายๆกับว่ามันก็มีการแบบเหมือนกับเจรจาต่อรองกันภายในได้มันไม่ใช่แบบอับจนไปไหนไม่ได้ต่อฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะนะครับด้วยตัวเนี้ยมันก็ลงทำให้ไม่ถึงปี63แล้วก็ในปี63อย่างที่ผมว่าก็คือว่าเนื่องจากว่าไอ้การเคลื่อนไหวอ่ะนะครับมันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในหลายบริเวณในหลายแนวปะทะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงนี้ไม่ได้ก็ตรงนี้ก็ได้วะไม่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้วะมันไม่ได้จบสิ้นซะทีเดียวนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนกับอย่างไรดีล่ะมันเป็นการปะทุขึ้นมานะของพลังของความอัดอั้นมันไม่ได้เป็นในลักษณะของการเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องที่การจัดตั้งมีโครงข่ายมีความคิดหลักนำมีอะไรก็ว่าไปแล้วมันก็ต่อเนื่องกันมาใช่ไหมฮะมันถึงแบบชุบปุ๊บแล้วมันแบบอย่างเงี้ยแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในตอนเวลานั้นนะครับมันได้รับการสนับสนุนจากสังคมเกือบจะทั้งหมดส่วนหนึ่งก็เพราะสังคมเนี่ยเห็นถึงความเลวร้ายของเผด็จการทหารที่มันครองอำนาจมายาวนานมากใช่ไหมสิบกว่าปีเราเจอไม่กี่ปีนั่นสิบกว่าปีนะสองก็คือว่ามันสอดรับกับการครองใจหรือการนำของสถาบันในช่วงเวลานั้นนะฮะดังที่เราคุยกันก็คือว่าถ้าเราไปดูใช่ไหมครับไอ้พวกนักศึกษาเนี่ยก็ถือรูปภาพอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแล้วตัวสถาบันเองนะครับก็อยู่ในช่วงจังหวะของการคล้ายๆกับว่าขับเคี่ยวใช่ไหมครับกับกองทัพแล้วก็ได้รับการสนับสนุนตรงนั้นแล้วคนก็ยินดีครับว่านักศึกษาก็ใช่ไหมครับมีความจงรักภักดีต่อสถาบันมันก็เลยได้แรงสนับสนุนนะครับจากสังคมโดยรวมเลยนะครับในช่วงเวลานั้นน้อยมากครับที่จะมีฝ่ายที่ขัดขานนะครับนะฮะ มันต่างไปอะไรอ่ะมันต่างจากกระบวนการนักศึกษาก็เพราะว่าต่อให้กระบวนการนักศึกษาเกิดขึ้นมาในช่วงที่ไอ้พวกกปปส.นี่อ่อนแรงไปแล้วเนี่ยแต่ตอนนั้นบ้านเมืองหรือว่าเราตั้งแต่ปลายทศวรรษ40เป็นต้นมาประเทศนี้มันแยกเป็น2ขั้วโดยหยาบๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ได้เนื่องจากคุณยังมีอีกภาคหนึ่งของสังคมอย่าลืมนะปี57เนี่ยเกือบทั้งประเทศนะครับที่อยู่อีกฝากหนึ่งแล้วมาปี63คือผ่านมาเพียงแค่กี่ปีใช่ไหม6ปีเอง67ปีเองคนเหล่านั้นหายไปไหนเขาไม่ได้หายไปไหนฮะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้จังหวะของเขาฉะนั้นเนี่ยมันจึงจะไม่เกิดคล้ายๆกับว่าภาพความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ไงใช่ไหมครับมันยังมีอีกฝากหนึ่งของสังคมอยู่ตรงนู้นแล้วตอนนี้เราก็เห็นอยู่ครับว่าโอเคในการเลือกตั้งที่ผ่านมาถึงมันจะดูมาทางนี้แต่ว่าไปดูลึกๆเนี่ยนะฮะจำนวนหนึ่งก็คือพวกที่เป็นเหลืองรวมไปถึงกปปส.เก่าอ่ะที่ตอนนี้ก็ขยับมาอยู่อีกปีกหนึ่งอาจจะเรียกว่านะครับเป็นด้อมก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันทั้งรูปแบบการเคลื่อนไหวทั้งการแตกตัวของสังคมเนี่ยมันจึงทำให้เราจะไม่เห็นนะฮะไอ้สเกลขนาดนั้นจะไม่มีทางเกิดผมขอคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ที่ผมส่งไปก็คือให้มันจบที่รุ่นเราใช่ไหมครับคำว่าจบในที่นี้เนี่ยรุ่นเราเขาต้องการให้อะไรจบคือถ้าเกิดเราไปดูเนาะที่เราดึงข้อความอันนี้มาจากไอ้การประกาศชักชวนนะครับของสนท.กับฟรียูสก็คือนะครับเขามี3ข้อใช่ไหมแล้วแต่ว่าในนั้นที่เขาจั่วไว้เนี่ยก็คือว่าเวลาของการอดทนต่อการกดขี่ต่อการขูดรีดและการปลูกฝังค่านิยมที่ผิดที่ดำเนินมากว่า80ปีเนี่ยมันจบสิ้นลงละจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วมีข้อเรียกร้อง3ข้อนะครับก็คือในตอนนั้นเขาเรียกร้องแค่นะครับหยุดคุกคามประชาชนนะครับนะฮะยุบสภาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วพอมันเป็นคณะราษฎร63ก็มีนะครับประยุทธ์ออกเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เอาที่แบบเขาเรียกร้องในตอนนั้นเนี่ยก็คือว่านะครับโอเคคุกคามประชาชนความหมายมันกว้างอ่ะนะแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันก็คงหมดไปละนะฮะมันกลับว่าไม่มีแนวปะทะแบบนั้นนะครับเขียนรัฐธรรมนูญยุบสภาก็ไม่ต้องยุบละเนาะนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าการปลูกฝังค่านิยมที่ผิดที่มันเดิมเนินมากว่า80ปีเนี่ยความหมายของมันนะก็คือเหมือนกับนะครับไอ้นะฮะการนะครับ
ใช่ไหมหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ใช่ไหมครับที่นะครับเรานะฮะที่ปฐมรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหรือว่าฉบับชั่วคราวเนี่ยประเทศนี้เป็นของราษฎรนะฮะตั้งหลายไม่ใช่ของไม่ใช่ของกษัตริย์ตอนที่เขาหลอกลวงกันแล้วก็มาเขียนในรัฐธรรมนูญฉบับแรกเลยนะครับก็คือถ้าเราไปดูนะครับความสามารถในการที่จะปลูกฝังค่านิยมโลกทัศน์หรือระบบคุณค่าแบบเก่าเนี่ยนะผมคิดว่านะฮะมันจะจบหรือไม่ผมคิดว่ามันอยู่ในระยะที่มันทำไม่ได้เหมือนเก่าอีกต่อไปมันถูกท้าทายและมันกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าหมายความแต่เพียงไอ้ความสามารถในการปลูกฝังค่านิยมอย่างที่ว่านั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจบแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะทำได้เช่นเดิมอีกต่อไปเราน่าจะอยู่ในช่วงเวลาของนะครับนะการปรับสถานะนะครับของสถาบันนะฮะในการเมืองร่วมสมัยการปรับสถานะของสถาบันกับประชาชนนะครับว่าควรจะเป็นอย่างไรแล้วซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยได้ถูกริเริ่มนะครับโดยการเคลื่อนไหวของเยาวชนแล้วนะฮะมันทำให้ไอ้สิ่งที่มาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจบไปแล้วสิ่งที่มาหมายถึงการปลูกฝังค่านิยมอะไรที่แบบ80ปีนี้จบแล้วนะจบแล้วฮะมันจบแล้วมันทำไม่ได้แล้วโอเคครับอาจารย์ผมหมดประเด็นคำถามที่จะถามนะครับอาจารย์อยากจะเติมเพิ่มเติมอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีครับไม่มีแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวโฆษณาหนังสือนิดนึงครับขอบคุณก็เล่มนี้450ครับถ้าใครที่ดูอยู่แล้วแบบอยากได้ก็ลองไปหาดูนะครับน่าจะวางขายทั่วไปแล้วของวางขายทั่วไปแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางแล้วรู้สึกว่าจะมีส่วนลด 20% นะสั่งซื้อโดยทั่วไปส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยโอเคครับก็ขอให้มันจบที่รุ่นเรานะครับอาจารย์ครับไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับยินดีครับที่มาพูดคุยครับครับยินดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท